ได้ก็เยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพยานฐานมันนิ่งนะครับแล้วก็ผู้ต้องหามันนิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เราไล่เส้นทางการเงินไล่กล้องต่างเพื่อจะสมบูรณ์ก็ผมต้องเรียกว่าก็จะใช้เวลามาสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนะก็จะสมบูรณ์นะครับตำรวจด้วยกันเนี่ยในคราวแรกครับตำรวจก็โกหกนะครับนะก็เหมือนที่ผมเรียนว่าโกหกก็โกหกไปไม่เป็นไรนะครับแต่เรามีมีการสอบสวนมีการสืบสวนนะครับมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงสามารถทำให้ศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับได้อย่างรวดเร็วกว่านะครับก็ศาลเชื่อในพยานมีประเด็นเรื่องตรวจพอหมดครับก็อยู่อย่างนี้มานานนะครับก็ผูกพันกับตำรวจในพื้นที่มานาน